คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับของดีจากกลุ่มเกษตรกรนะคะวิสาหกิจแปรรูปนะคะผลิตภัณฑ์จากทางด้านการเกษตรนะคะของชาวบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเขาจะมีอะไรดีๆมาแนะนำบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤษณาสุขอนันต์หรือว่าพี่อ้อยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดถึงบ้านแยงนครไทยเนี่ยหลายคนยังไม่ค่อยนึกถึงว่าที่นั่นมีสับปะรดปกติแล้วที่นั่นมีการปลูกสับปะรดกันเยอะไหมครับมีการปลูกสับปะรดกันเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ได้เรานำมาแปรรูปเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าทางชุมชนของเราได้รับผลกระทบจากราคาที่มันผันผวนนะคะราคาสับปะรดตกต่ำค่ะค่ะปกติสับปะรดที่เราปลูกกันที่อำเภอนครไทยมันจะเป็นสับปะรดสายพันธุ์อะไรยังไงปัตตาเวียค่ะปัตตาเวียมันจะมีน้ำฉ่ำน้ำอะค่ะอ๋อเป็นสับปะรดฉ่ำฉ่ำครับผมแล้วการที่บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าราคาที่มันผกผันผันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเนี่ยเราก็เริ่มที่มีแนวคิดใช่ไหมครับที่จะเอามาแปรรูปเราเริ่มเอามาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆเนี่ยนานหรือยังฮะประมาณปี2561อะค่ะ4ปีที่แล้วอะค่ะเพราะว่าเราเจอภาวะผันผวนเราก็คิดว่าทํายังไงเราสามารถเก็บของไว้ได้นานแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อะครับค่ะแล้วอย่างนี้พอเราเริ่มคิดว่าเอ้ยเราอยากจะมาแปรรูปเนี่ยเราคิดสูตรหรืออะไรยังไงเริ่มต้นจากตัวไหนยังไงบ้างครั้งแรกด้วยความที่เราเป็นชาวบ้านนะคะเราก็ไม่ค่อยรู้การใช้เทคโนโลยีในการมาแปรรูปผลผลิตนะคะก็เลยได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเข้ามาช่วยทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆค่ะครับผมก็เอามาถ่ายทอดเทคโนโลยีคืออาศัยองค์ความรู้จากด้านของอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็มาให้ความรู้เราตัวแรกเลยที่เราเริ่มมีการคิดพัฒนากันมาคืออะไรครับเป็นตัวนี้จะเป็นชีสพายสับปะรดค่ะนี่ที่ว่าค่ะชีสพายสับปะรดนะฮะค่ะอยู่ในแพ็กเกจที่ดูดีมากด้วยนะคะขอแพ็กเกจจะได้ทางพัฒนาชุมชนก็สนับสนุนมาเข้ามาสนับสนุนอีกทีซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยครับที่ผู้ชมเห็นแพ็กเกจของขุบอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะฮะแพ็กเกจเนี่ยดูทันสมัยมากๆนะครับสีสันสดใสน่ารับประทานดูสวยได้แหละคือฉีกฟอร์มเดิมๆจากแพ็กเกจแบบโบราณหรือไม่น่าซื้อไปเลยนะฮะทั้งฟอนต์ที่ใช้อะไรต่างๆนะครับรวมถึงสีสันมีเรื่องราวสตอรี่ด้วยข้างหลังนะครับว่าสับปะรดอันนี้มาจากที่ไหนอย่างไรอันนี้คือทางด้านของพัฒนาชุมชนค่ะเป็นคนคิดให้ในเรื่องนี้คิดให้ค่ะแล้วก็ออกแบบให้เรียบร้อยเลยค่ะครับผมอย่างกล่องแบบนี้ครับอย่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราทำมาสักประมาณกี่ปีแล้วฮะตัวนี้ทำมาเป็นปีที่2แล้วค่ะเป็นปีที่2แล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับก็ผลตอบรับของคิดภายตัวนี้ก็ดีมากเลยค่ะค่ะครับผมคือตอนแรกก่อนที่จะมีการเข้ามาช่วยในเรื่องของแพ็กเกจเราขายอยู่แล้วไหมคิดภายอยู่แล้วค่ะแต่คือการออกแบบก็คือการซื้อสั่งกล่องจากช้อปปี้อะไรเงี้ยค่ะก็มาใส่พอเปลี่ยนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นผลตอบรับก็ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นค่ะมันจะดูดีขึ้นนะคะยังไงมันดูดีขึ้นครับอย่างนี้ในเรื่องของการเก็บรักษาพอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภาชนะที่ดีขึ้นมันเก็บรักษาได้นานกว่าเดิมไหมคะก็7วันนะคะ7วัน1กล่องนี่คือ7วันแสดงว่าเราต้องผลิตสดใหม่ในการขายทุกวันเลย7วันสำหรับอยู่พักข้างนอกอุณหภูมิปกติแต่ถ้าใส่ในตู้เย็นก็จะได้ประมาณ1เดือนค่ะดูได้1เดือนดูได้1เดือนนะครับอ่ะมาจากพายสับปะรดแล้วเราต่อยอดเป็นอะไรกันต่อเนื่องครับต่อยอดเป็นน้ำสับปะรดพร้อมดื่มสับปะรดน้ำสับปะรดพร้อมดื่มคือไหนตัวนี้ตัวนี้ค่ะนี่นะครับน้ำสับปะรดพร้อมดื่มนะครับคุณผู้ชมเป็นตัวนี้ก็คือคั้นสดสดมาจากสับปะรดเลยอันนี้เราผสมไม่มีผสมส่วนใดๆเลยค่ะ 100% คุณผู้ชมดีมากคือหลายคนเนี่ยจะหาน้ำผลไม้รับประทานแต่กลัวว่าจะไปผสมน้ำตาลเพิ่มอะไรเพิ่มเราจะเน้นด้านสุขภาพอะค่ะน้ำสับปะรด 100% เลยนี่นะฮะTP Fresh นะครับน้ำสับปะรดพร้อมดื่มนะฮะนี่นะครับโหน่าเย็นๆชื่นใจเนาะน่ารับประทานมากๆแล้วใครที่แบบชื่นชอบในการหาน้ำผลไม้ชื่นใจชื่นใจดื่มนะครับก็ลองเอาสับปะรดน้ำสับปะรดตัวนี้ไปรับประทานแต่เห็นผมเห็นข้างๆสีไม่เหมือนกันนี่คืออะไรคืออะไรคะน้ำชาดาวเรืองค่ะมีชาดาวเรืองด้วยคือมีผลิตภัณฑ์จากดาวเรืองด้วยไอ้ดาวเรืองนี่คือในพื้นที่ของเราก็ปลูกค่ะปลูกกันครั้งแรกก็ปลูกเป็นการปลูกระดับบ้านค่ะปลอดสารอินทรีย์แล้วก็ได้อาจารย์ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ลิงเห็นว่ามันปลอดสารปลอดสารนะคะก็เลยแนะนำให้มาลองทำชาเรืองดูค่ะนี่นะคุณผู้ชมก็เลยเกิดตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งค่ะนะฮะ
ตัวนี้ก็สีใสๆกว่านี่ครับโอ้ยแต่สีบางอย่างผู้ชมใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะก็คืออันนี้เป็นชาดาวเรืองคุณสมบัติของชาดาวเรืองนี่คืออะไรบ้างครับบำรุงสายตาค่ะแล้วก็ยับยั้งการเสื่อมของจอประสาทตาค่ะแล้วก็ยังขยายหลอดเลือดลดความดันโลหิตด้วยค่ะครับผมคือดาวเรืองเนี่ยพอเราเก็บสดๆมาเราจะทำเป็นชาได้เนี่ยคือต้องไปตากแห้งหรืออะไรยังไงตากแห้งก่อนค่ะตากแห้งก่อนกรรมวิธีก็คือต้องเอาดอกของดอกดาวเรืองไปตากแห้งจากนั้นเอามาต้มค่ะค่ะเอามาต้มเอามาคั้นกันกรองเราใส่น้ำตาลหรืออะไรด้วยไปฮะก็มีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็มีมะตูมแห้งด้วยค่ะเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มชนิดนี้เลยใช่ค่ะนะครับต่อเนื่องครับนอกเหนือจากเครื่องดื่มเรามีอะไรอีกคะก็จะมีสับปะรดเคี้ยวหนึบนะคะตัวนี้เคี้ยวหนึบสับปะรดเคี้ยวหนึบเคี้ยวหนึบเป็นไงบ้างครับอันนี้น่ารักคือก็ทำมาจากสับปะรดกวนหรือยังไงค่ะสับปะรดกวนค่ะครับผมแล้วก็เพิ่มรสชาติก็คือให้มีความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานหน่อยๆมีความเค็มเข้ามาหน่อยนึงลักษณะคล้ายๆมะขามมะขามหยีค่ะมะขามที่เราจะเจอตามร้านขายของฝากหรือต่างๆแต่อันนี้เป็นสับปะรดครับผมนะครับต่อเนื่องผมสนใจอันนี้เป็นน้ำพริกสับปะรดค่ะน้ำพริกสับปะรดรสชาติเป็นยังไงครับน้ำพริกสับปะรดรสชาติก็คล้ายๆน้ำพริกปลาย่างอะค่ะแต่ก็จะมีเราจะเอาไฟเบอร์จากสับปะรดก็คือเป็นเนื้อสับปะรดใส่ลงไปเพื่อที่จะระบบการขับถ่ายมันจะได้ดีขึ้นนะคะครับผมคือเนื้อสับปะรดที่เราใส่ลงไปนี่นะครับเราต้องไปผ่านกรรมวิธีให้แห้งก่อนหรือยังไงฮะต้องผ่านการหุบแห้งก่อนค่ะแล้วก็เอามาปั่นให้ละเอียดจึงจะใส่มันจะเหมือนผงโรยข้าวอะค่ะอ๋อครับผมก็คือให้มันเป็นลักษณะของเนื้อที่ผสมเข้าไปข้างในแห้งๆเนี่ยนะครับแล้วก็ปุ๊บจะพกง่ายด้วยนะใส่เป็นซองๆอย่างนี้นะครับมีส่วนประกอบเนี่ยปลาป่นหอมเจียวกระเทียมเจียวกะปิปั่นสับปะรดนี่นะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับก็คือแล้วมันจะได้พอรับประทานไปมันได้รสชาติจะสับปะรดในน้ำพริกยังไงมันก็จะมีออกเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยอะค่ะแล้วมันมีความหอมได้ไหมสับปะรดมีความหอมค่ะเอกลักษณ์ของสับปะรดเลยใช่ค่ะนะครับมาครับครั้งนี้อันนี้แพ็กเกจก็น่ารักผมชอบก็จะเป็นสับปะรดเคี้ยวหนึบตัวนี้เหมือนกันสำหรับแต่ว่าจะเป็นถุงอ๋อเป็นถุงนะฮะนี่นะครับสำหรับก็เวลาที่ว่าเดินทางอะไรเงี้ยคือมันสะดวกอะค่ะฉีกซองแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะชิมก่อนแบ่งซื้อเป็นซองก่อนได้นะคะติดใจก็มาซื้อกระปุกอย่างนี้ก็คือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็ทางด้านพนักสังคมมาพัฒนาทางด้านมหาลัยนเรศวรราชภัฏอะค่ะราชภัฏอาจารย์จะมาสนับสนุนแล้วก็ออกแบบแพ็กเกจให้ค่ะอ๋ออันนี้คือน้ำพริกคิดว่านี่ก็เป็นน้ำพริกค่ะแต่เป็นน้ำพริกดาวเรืองอ๋อน้ำพริกดาวเรืองด้วยเราก็อยากให้รู้สึกว่าเน้นด้านสุขภาพอะค่ะแล้วก็นำดาวเรืองมาก็การผลิตอะไรก็คล้ายๆกับน้ำพริกสับปะรดนี่ไม่รู้ว่ากล้องจะซูมมาได้เห็นหรือเปล่าในเนื้อน้ำพริกเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเป็นลักษณะของกลีบมีดอกดาวเรืองเลยค่ะกลีบดาวเรืองเนี่ยอยู่ในน้ำพริกเลยนะชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องจับสักครู่นึงครับอันนี้คือเราก็เอาเป็นกลีบดอกดาวเรืองแห้งๆเลยใช่ไหมฮะเห็นอยู่เนี่ยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะเนี่ยเยอะเลยไม่ได้น้อยๆไม่ได้เป็นส่วนเล็กๆนะเราจะนำดาวเรืองไปคั่วก่อนค่ะสามารถที่จะเอามาใส่น้ำพริกได้มันขมไหมฮะรสชาติจะเป็นเหมือนน้ำพริกถ้ากินกับน้ำพริกมันจะนัวอยู่ในน้ำพริกมันก็จะไม่ขมค่ะรสชาติจะนั้นกลมกล่อมค่ะครับผมอีกหนึ่งตัวครับด้านนู้นเลยนี่ค่ะอันนี้คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นผงหมักหมูนะคะผงหมักเนื้อนุ่มอะค่ะเป็นผงหมักจากสับปะรดหรือเปล่าหรือจากไหนฮะจากเงาสับปะรดค่ะเงาสับปะรดเพราะว่าสับปะรดเนี่ยคุณบางทีเรามาหมักหมูเนี่ยใส่เป็นชิ้นๆเนี่ยทำให้หมูนุ่มขึ้นแต่บางทีเนี่ยเราหาสับปะรดยากหรือว่าจะไปซื้อมาทั้งหัวกว่าจะหั่นกว่าจะอะไรเนี่ยยุ่งยากทำมาแบบนี้ให้เลยทำแบบนี้เลยเป็นผงเลยหมักแค่10 นาทีนะคะก็จะนุ่มแต่ว่าถ้านานไปมันก็ไม่ดีต้องคล้ายๆเหมือนเราเร่งรีบในร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะมันเหมาะก็สามารถที่จะเป็นแบบผงหมักอเนกประสงค์ได้เลยคือสับปะรดเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่หัวจุดรากเลยค่ะมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะทำมาจากสับปะรดได้เยอะด้วยคุณผู้ชมสนใจติดต่อทางไหนอย่างไรได้บ้างครับทางเพจ Facebook นะคะTP Fresh พิษณุโลกแล้วก็นานาสไตล์บายTP Fresh แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะมีตอนนี้ทางตำบลเปิดตลาดด่านแยงนะคะเป็นตลาดชุมชนของตำบลบ้านแยงเราก็จะตั้งบูธที่ตลาดตรงจุดนี้ค่ะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะสนใจก็สามารถแวะซื้อแวะช็อปได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็0954939568นะคะ
เบอร์ตรงของคนขายเลยค่ะครับผมโดยปกติแล้วเรามีหน้าร้านไหมครับหรือว่าไปออกตามบูธต่างๆตามบูธต่างๆค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่ที่ศูนย์ทำขนมของเราด้วยค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ไปช่องทางที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะเผื่ออยากจะได้เป็นของฝากออเดอร์ไปก่อนนะครับออเดอร์ไปก่อนนะครับเขาจะได้ทำเนี่ยครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ให้กับคุณผู้ชมบนหน้าจอนี้เลยนะครับจดกันไว้ได้เลยนะครับนอกเหนือจากการที่จะไปซื้อของฝากของดีของบ้านแยงนครไทยแล้วถ้าเกิดไปท่องเที่ยวนครไทยเรามีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคะมันจะมีหลายที่นะคะเหมือนเขาช้างล้วงก็เป็นประวัติศาสตร์อะค่ะแล้วก็เหมือนแถวบ้านแยงก็แก่งงอมก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์นะคะก็คือโลดโผนสักหน่อยก็พายเรือครบเลยไปท่องเที่ยวได้ไปซื้อของฝากได้ซื้อของฝากด้วยแล้วก็เหมือนจะมีสวนเกษตรอะค่ะช่วงนี้ทุเรียนกำลังดังมากค่ะนครไทยนะคะหลงรักไทยค่ะหลงบ้านแยงค่ะหลงบ้านแยงเป็นหลงบ้านแยงแล้วหลงบ้านแยงค่ะโอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่เอาของดีๆมาให้กับเราได้ดูกันนะครับขอบคุณพี่ไอค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อไปตามช่องทางที่เราขึ้นไว้ให้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องนั่งเล่าวันจันทร์ถึงศุกร์มาสนุกในห้องนั่งเล่าข่าวสารครบครันมาแบ่งปันในห้องนั่งเล่าสาระทุกวันมีกันในห้องนั่งเล่า